ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการหาจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นเราพูดถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ทัศน์ฐานเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ต้อนรับครับหลังวันลอยกระทงมันขึ้นไปมั้ยไม่ได้ไปหรอกหนูก็อายแล้วเดี๋ยวใส่ชุดไปไงน้องมวยก็อยู่บ้านเอากระมังใส่ลอยตัวเองอันนั้นเอาตัวเองไปแต่ว่าวันเชื่อว่าหลายๆคนก็ได้มีโอกาสแล้วได้ขอขมาพระแม่คงคาใช่ครับแล้วก็มีความสุขกันในวันลอยกระทงนั่นเองก็แต่ละวันแต่ละวันก็บอกว่าเราต้องมีรอยยิ้มกันเมื่อวานนี้มอบรอยยิ้มให้คุณผู้ชมเต็มเลยใช่ครับนะรวมไปถึงภาพบรรยากาศต่างๆที่ได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่กันไปด้วยนะก็น่าชื่นตาบานกันนะครับนะผ่านพ้นไปอีกปีนึงแล้วก็ต้องรอบปีนี้นะครับกฐินก็ถือว่าสิ้นสุดกันแล้วนะตั้งแต่วันลอยกระทงนั่นแหละครับค่ะนะแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็อาจจะมีพระป่าบ้างนะหรือว่าใครจะไปทำบุญในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เองก็ตามผมนี่นะฮะท่านผู้ชมนะการบ้านเยอะแยะเลยค่ะผมนึกว่าพอเรื่องราวของการถวายกฐินจะสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วก็จะพักผ่อนค่ะก็จะไปเดินไม่ได้ดูดงไปบ้างไม่ได้ไม่ได้ละมีอีกฮะครับงานกิจกรรมดีสัปดาห์นี้ก็ยังเดินทางอีกใช่ครับนะคะอาจารย์ก็จะไปที่อุบลราชธานีกับศรีสะเกษนะสองที่ด้วยกันนะอย่างวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่28นี้นะคะก็เป็นในส่วนของพิธีหล่อพระพุทธรูปนะคะหลวงพ่อโตโคตมะที่วัดบ้านนาโพน้อยอำเภอศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีนะคะอยู่ใกล้ๆก็สามารถที่จะไปร่วมบุญกันได้หรือว่าไปเจออาจารย์ได้ตั้งแต่การเอ่ยกายเป็นต้นไปครับไปร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่นะฮะวันหนึ่งนะจริงๆเราก็เพิ่งขึ้นไปนี่แหละกลับมาเหมือนเพิ่งกลับมาจากภาคอีสานไม่นานนี้เองก็ขึ้นไปต่อ ไปเหนือมาบอกอีสานต่ออีกครับ คือเป็นโครงการที่เรารับปากตั้งแต่รอบปีที่แล้วนะรอบปีนี้ก็ต้องไปทำหน้าที่กันครับนะแล้วก็ถัดมาค่ะยังไม่ให้กลับกรุงเทพค่ะเดินทางกันที่ศรีสะเกษนะที่วัดบ้านตาเสกนะคะที่นี่ก็จะเป็นพิธีลงเสาเอกพระอุโบสถนะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยได้มีโอกาสได้ถวายนะทั้งพระพุทธชินราชแล้วก็รวมไปถึงองค์กฐินนะแล้วก็จัดไปที่วัดบ้านตาเสกก่อนแล้วนะคะก็ครั้งนี้ก็ฤกษ์งามยามดีแล้วค่ะอาจารย์ก็จะทำพิธีลงเสาเอกกันเพื่อเริ่มต้นในการก่อสร้างพระอุโบสถนั่นเองเสาต้นแรกเลยเสาต้นแรกที่พวกเราต่อยอดพุทธศาสนาเหมือนกับระลึกถึงนะที่วัดบ้านดงเลยเริ่มต้นตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็ถวายพระอย่างเงี้ยถวายพระเสร็จแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องสร้างโบสถ์ให้จนสำเร็จเสร็จสิ้นใช่ครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการในการสร้างพระอุโบสถณปีนี้นะคะที่อาจารย์เองก็ต้องบอกว่าเป็นครูต้นบุญนะนำทัพศิษย์หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการเองก็ตามนะหรือพี่น้องนะที่อยู่ใกล้เคียงศิลปินต่างๆก็เดินทางร่วมบุญร่วมกันนะฉะนั้น2ที่นี้ยังไปได้อยู่ไปเจอกันนะคะก็อย่างที่วัดบ้านตาเสกนี่ก็10นาฬิกาเป็นต้นไปก็ไปเจอไปร่วมบุญกับอาจารย์ได้นะคะส่วนวันนี้ตามสัญญาพูดถึงศิลปินศิษย์มีครูนี่วันนี้เราต้อนรับต้องขอต้อนรับน้องใหม่ละกันเข้าสู่ครอบครัวของเราเนาะศิษย์ใหม่ศิษย์ใหม่น้องใหม่เอ๊ะคนไหนแล้วมีแต่น้องนกน้องบิวน้องตะนี่แหละค่ะคนกลางเลยน้องบิวเลยนะคะที่วันนี้เขาจะมานั่งพูดคุยกันถึงเรื่องราวนะคะเอ๊ะเป็นยังไงมายังไงได้มาอยู่ครอบครัวของเราแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเขาเองกับคุณแม่เองเนี่ยนะคะเรื่องของการทำบุญนะเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยจริงๆก่อนหน้าที่จะมาเจอกันก็ทำบุญอยู่แล้วคือทำบุญตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครอบครัวสายบุญแต่ไม่หยุดนั่นตอนนั้นนะฮะเป็นศิลปินที่ไปไหนก็ตามงานวัดงานบุญบางทีเนี่ยจะบอกกันเลยเดี๋ยวทราบเองว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังจากเขาในช่วงหน้าดีกว่าว่าเรื่องราวของเขาเป็นยังไงบ้างนะต้องบอกว่าหลายๆคนประทับใจเพราะล่าสุดนี้ขึ้นคอนเสิร์ตโอ้โหเรียกเสียงกรี๊ดกราดทั้งแฟนรายการทั้งพี่น้องชาวบ้านดงเองก็ตามโดยเฉพาะน้องมวยเขาเสียงกรี๊ดเยอะใช่ไหมคะเสียงกรี๊ดเยอะแยะเลยแล้วก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งท่านที่กระจายเข้าสู่ในครอบครัวศิลปินศิษย์มีครูของเรานะคะแต่วันนี้ค่ะใครอยากจะส่งข้อความเข้ามาทักทายกันสดๆนะหรือว่าจะส่งข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะรีบกด SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606และวันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมอบอะไรดีทั้งมวยวันนี้สีครุฑเทพมหาลาภค่ะเป็นขวัญเป็นสิริมงคลให้กับแม่นางรถนะอยากจะมีโอกาสได้รับไปนะต้องรีบส่ง SMS เข้ามาอาจารย์มอบให้3ท่านเท่านั้นนี่ยังไม่เคยมอบให้ใครเลยก็มอบให้ท่านผู้ชมนี่แหละเพราะว่าของดีๆเก็บไว้คนเดียวก็อยู่ที่ผมคนเดียวแต่ถ้ามอบไปท่านแล้วท่านจะได้เป็นสิริมงคลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่งท้ายปลายปีนะสวัสดีมีชัยตั้งแต่ปีหน้าเลยการเรียกทรัพย์ด้วยนะคำว่าคำราไปไหนมาไหนนะรีบส่ง SMS เข้ามาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเก้าอี้ตรงนี้เราจะเจอกับศิลปินศิษย์มีครูของเราพักกันสักครู่ค่ะ